Culture and cinema can be outside. ประธานาธิบดีอเล็กซานดราลูคาเชนโกแห่งเบลารุสออกพบปากกับสื่อทั้งในประเทศและต่างประเทศพร้อมให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับสถานการณ์ของยูเครนในหลายประเด็นทั้งนี้ลูคาเชนโกกล่าวว่าประธานาธิบดีวโรดิมีร์เซเลนสกี้แห่งยูเครนควรเข้าใจง่ายๆว่าเขาเป็นประธานาธิบดีและยูเครนเป็นประเทศของเขาดังนั้นเซเลนสกี้ควรจะดำเนินการตามนโยบายของเขาเองแต่เขาก็ทำไม่ได้เราทุกคนเห็นแล้วว่าเขาไม่สามารถทำได้จึงควรมีคนอื่นมาแทนที่เขาได้แล้วลูคาเชนโกเผยด้วยว่าต่อไปเซเลนสกี้จะถูกตั้งคำถามว่าเหตุใดพวกเขาจึงต้องใช้ชีวิตอย่างทุกข์ทรมานแบบนี้เพื่ออะไรและสำหรับเซเลนสกี้สงครามจะดำเนินต่อไปจนถึงยูเครนคนสุดท้ายและต่อไปใครจะชอบเรื่องนี้ดังนั้นในฐานะนักการเมืองควรจะต้องเข้าใจเซเลนสกี้ควรหยุดวิ่งไปทั่วยุโรปตะวันตกเพื่อขอการระดมส่งอาวุธต่างๆได้แล้วควรหันมาคิดถึงวิธีการยุติสงครามและป้องกันสิ่งที่จะทำให้ชาวยูเครนเสียชีวิตไปมากกว่า 300,000 คนได้แล้วทนายลูคาเชนโกได้ให้การรับรองว่าพร้อมที่จะจัดการประชุมร่วมกับประธานาธิบดีโจไบเดนและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินในเบลารุสและเซเลนสกี้ก็สามารถมาร่วมได้เช่นกันทุกสงครามจบลงด้วยการเจรจาสันติภาพดังนั้นเราควรจะจบกันตอนนี้สถานการณ์ปัจจุบันเอื้อประโยชน์ต่อยูเครนมากแล้วซึ่งหากยูเครนเข้าร่วมการเจรจาตนก็พร้อมสนับสนุนไม่ว่าจะเลือกไปเจรจากันที่ไหนก็ตามอย่างไรก็ดีลูคาเชนโกก็ได้ส่งคำเตือนผ่านทางสื่อออกไปว่าตนพร้อมที่จะร่วมต่อสู้ไปกับรัสเซียจากดินแดนเบลารุสในกรณีเดียวเท่านั้นคือมีการบุกรุกเข้ามาโจมตีในดินแดนเบลารุสและฆ่าชาวเบลารุสซึ่งหากยูเครนหรือประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆกระทำการรุกรานต่อเบลารุสจะมีการตอบโต้ที่รุนแรงที่สุดส่วนความพยายามของตะวันตกที่ต้องการดึงเบลารุสเข้าสู่ความขัดแย้งเพื่อขยายแนวหน้าออกไปนั้นเบลารุสจะไม่ถูกยั่วยุให้ทำเช่นนั้นได้อย่างแน่นอนขณะเดียวกันนักวิเคราะห์ทางการเมืองชาวเบลารุสเชื่อว่าคำแถลงของลูคาเชนโกเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมที่เป็นไปได้ของกองทัพเบลารุสต่อความขัดแย้งในยูเครนเป็นการตัดสินใจที่สงครามดำเนินมาเป็นเวลาร่วม1ปีแล้วผู้นำเบลารุสแสดงความเห็นว่าช่วงเวลาดังกล่าวมาถึงแล้วกลุ่มตะวันตกซึ่งมียุโรปเป็นตัวแทนไม่ได้ตั้งใจที่จะหยุดกดดันรัสเซียหรือเบลารุสขณะเดียวกันก็ประคมข่าวความขัดแย้งในยูเครนด้วยเสบียงอาวุธตามที่ลูคาเชนโกกล่าวเมื่อเร็วๆนี้ตอนนี้สถานการณ์มาถึงแล้วซึ่งไม่มีใครสามารถนั่งข้างหลังได้พวกเขาจะต้องเลือกมีกลุ่ม NATO มี CSTO และถึงเวลาแสดงจุดยืนของเราแล้วขณะนี้รัสเซียแทบจะควบคุมแรงกดดันจากตะวันตกเพียงลำพังทำให้เกิดไฟลุกท่วมตัวเองและเบลารุสก็ได้เลือกแล้วจากคำแถลงของลูคาเชนโกแม้จะมีเงื่อนไขว่าในกรณีที่มีการรุกรานต่อชาวเบลารุสเท่านั้นข้อความนี้ไม่เพียงส่งถึงยูเครนเท่านั้นแต่ยังส่งไปถึงประเทศตะวันตกทั้งหมดด้วยเพราะอันตรายยังคุกคามจากโปแลนด์และประเทศแถบบอลติกมินเตือนทุกคนรวมถึงนาโตด้วยว่าพร้อมที่จะตอบโต้ไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store